สวัสดีค่ะคือแบบวันนี้ทนหน้าเยินหน่อยนะโอเคตอนนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์นานนะคะอัปเดตสุขภาพตอนนี้ปกติแล้วนะหลังจากที่ต้องใส่คอร์เซ็ตยุควิกตอเรียนคืออย่างปกติแล้วค่ะไม่เป็นอะไรกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมแล้วก็นั่งนั่งนานได้เหมือนเดิมแล้วเนาะก็คือส่วนอื่นๆก็ไม่มีปัญหาค่ะไข้หายแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วเพียงแต่ว่าที่หน้าที่หลายคนบอกว่าไปทำอะไรมาคือแบบหน้าซีดมากจริงๆแล้วหน้าซีดทุกวันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่านอนดึกแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคะนะไม่ต้องขอร่วมไลฟ์ค่ะดิฉันไลฟ์ทำงานนะคะไม่กดรับจ้ะโอเควันนี้นะคะที่มาไลฟ์ให้ดูคืออันนี้งานที่นินกำลังทำอยู่นะงานนี้นะคะมันเป็นภาพคนเหมือนนะก็คือเป็นภาพของพี่ไข่วัดเจดีนะคะที่ลูกค้าจ้างทำนะคะไหมที่ใช้นะตัวนี้รอบนี้ไม่ใช้ไหมและใช้ได้ที่เคยใช้ดีขึ้นมาเหมือนจอมัวๆเนาะโอเคนี่ใช้ได้ตัวนี้นะคะใช้ได้ตัวนี้นะเดี๋ยวมาปักให้ดูตอนนี้กำลังทำบริเวณส่วนใบหน้าอยู่นะคะคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยงานชิ้นเนี้ยค่ะคือนินไม่มีของจริงอะค่ะไม่มีของจริงคือนินไม่สามารถทราบได้ว่าหน้าจริงๆของพี่ไข่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเรฟเฟอร์ทั้งหมดมันก็จะมาจากรูปปั้นเหรียญรูปที่ลูกค้าส่งมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะก็เอามารวมกันคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่แสงเงาก็คือพยายามดูจากแสงเงาของพยายามหาหน้าคนดีจะพยายามหาหน้าคนที่เป็นทรงเดียวกันแล้วที่เขาเอี้ยวเป็นหน้าเหมือนกันเพื่อดูว่าแสงเงาของหน้าเขาตกทางไหนนะคะตัวนี้ไหมที่ใช้จะไม่ได้ขาวมากนะคะเพราะว่านินดูแล้วเนี่ยเป็นพี่ไข่เป็นคนใต้เนาะน่าจะผิวเข้มนะคะน่าจะผิวเข้มนิดนึงเนาะนินก็เลยใช้ตัวนี้นะมันจะสะท้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเสื้อแดงมากนะคะสีเสื้อแดงสดมากนะอันนี้ใช้เข็มเบอร์เล็กนะคะใช้เข็มเบอร์เล็กเลยนะคะเพราะว่าเสื้อค่อนข้างบางนะคะอัดผ้ากาวด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็ต้องหนีบไว้เนาะเพราะเสื้อบางมากแล้วก็เป็นเสื้อใหม่นะคะเป็นเสื้อใหม่ระวังต้องระวังเดี๋ยวเสื้อลูกค้าขาดนะคะเพราะเสื้อบางมากจริงเสื้อผ้าดีมากนะคะลูกค้าคือซื้อแล้วส่งมาให้เลยยังอยู่ในแพ็คอยู่เลยอ่ะเห็นกันไหมจ๊ะเห็นเนาะเห็นนี่ไม่รู้จะวางยังไงให้เห็นดีเห็นแล้วนะคือมันนินเห็นแต่คอมเมนต์ไงนินไม่เห็นว่าเห็นหรือเปล่าเห็นกันเนาะเห็นอ่ะเห็นขยับให้โอเคมาเช้าลูกค้าส่งภาพมาให้ดูเป็นรูปปั้นที่วัดอะค่ะที่วัดนะแล้วก็แบบเอามาดูลูกค้าบอกว่าโอ้คล้ายกันเลยเหมือนกันมากเลยก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเพราะรูปที่ลูกค้าส่งมานี้ไม่เคยเห็นนินมีเรฟเฟอร์จากแค่ใน Google อย่างเดียวนะคะปักทางนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นง่ายเห็นไหมเห็นนะคะมีคำถามตรงไหนสงสัยถามได้เลยนะคะ
ถ้าพี่ไข่ให้เลขบอกบ้างนะให้ยังไงอ่ะเล่นเล่นหวยไม่เป็นอ่ะแต่แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะซื้อลอตเตอรี่สักหนึ่งใบเอาเลขวันที่ลูกค้าจ้างละกันเนาะวันที่ลูกค้าออเดอร์อ่ะเอาเลขนั้นเลย ง่ายดีอ๋อแล้วก็มีคนถามว่าก่อนทำได้นินได้ทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนินไหว้นะคะนินไหว้ก่อนทำนะคะคือนินปรึกษากับลูกค้าก่อนว่านินต้องทำอะไรบ้างคือจริงๆแล้วต้องเท้าความก่อนว่านินรู้จักนะคะแต่ว่านินไม่ได้เคยไปหรืออะไรคือรู้จักก็คืออ๋อโอเคมีคนพูดถึงรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยไปถามแม่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าให้จุดธูปกลางแจ้งบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเพื่อนๆที่เขาแบบจะสายๆเนี้ยสายๆพระสายๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกให้ทำแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนินก็เลยทำก่อนที่จะทำให้มันราบรื่นอย่างเงี้ยค่ะไหมเส้นเล็กมากเดี๋ยวคืนนี้นินจะเอาบริเวณหน้าผากกับตาให้เล็กอะไรอ่ะ จริงๆแล้วอะค่ะลูกค้าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในซีรีส์7ชิ้นที่ลูกค้าสั่งนินใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าลูกค้าเขาลงคิวใหม่เสร็จปุ๊บแล้วเสื้อในคิวมันเหลืออีก2ตัวแล้วทีนี้ลูกค้าคิดว่าน่าจะทันไปงานกฐินนินก็เลยบอกให้ลูกค้าสลับคิวคือลูกค้าคนเดียวกันนะคะสลับคิวคือเอาเสื้อ2ตัวที่จะต้องปักเนี่ยไปไว้คิวใหม่แล้วเอาเสื้อ2ตัวนี้ของคิวใหม่ขึ้นมาสลับกันแทนลูกค้าก็โอเคไม่มีปัญหาอันนี้จะเป็นตัวนี้เป็นสีแดงอะค่ะเป็นครึ่งตัวนะนินปักครึ่งตัวแล้วเดี๋ยวเสื้อเชิ้ตสีขาวเดี๋ยวนินปักเต็มตัวไปอ่านมาเมื่อคืนเห็นว่าชอบทหารใช่ไหมอ่ะเห็นมีคนแบบเข้าไปแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยว่าเอ้ยท่านชอบทหารอันนี้เดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกทีนึงได้7ละ7นี่วันเกิดคนทำด้วยนะคนทำก็เกิดวันที่7นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะของลูกค้าแล้วก็ของนินเองนะที่เป็นคนทำเพราะฉะนั้นคือแบบว่างดแบบว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรที่ไม่เวิร์กนะคะเพราะว่าถ้าในไลฟ์นินอาจจะมองไม่ทันเห็นอะไรเงี้ยเนาะก็เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของใครของมันนะคะจะเม้นอะไรตั้งสตินิดนึงนะถึงจะป่วยอยู่บ้างแต่ปากก็ไวใช้ได้เหมือนเดิม สีจะแสบตานิดนึงนะคะเพราะว่าสีแดงเวลาโดนไฟจะเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเสื้อลูกค้าสีแดงมากจริงเสื้อสวยมากเลยค่ะเสื้อลูกค้าสวยมากคือผ้าเพ้อแบบดีมากเลยอ่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ
เสื้อตัวนี้ที่ลูกค้ามาให้ปักเนี่ยเป็นเสื้อที่ผ้าค่อนข้างบางนะคะถ้าใครที่จะปักเสื้อแบบนี้เหมือนกันนะคะอยากปักแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนินแนะนำนะนอกจากรีดผ้ากาวแล้วอะค่ะไหมที่ใช้อะค่ะเอาเป็นไหมเส้นเล็กนะไหมเส้นใหญ่นินว่าโอลิมปัส25ก็ยังใหญ่ไปอะเอาเป็นได้ปักเลยแล้วกันเพราะว่าผ้าบางจริงผ้าบางแล้วนิ่มมากใส่น่าจะสบายนะเนี่ยจับผ้าลูกค้าแบบโอ้โอเคเวิร์กมากขนาดยังไม่ได้ซักยังนิ่มเลยอ่ะต้องระวังได้พันกันเพราะมันเป็นได้อ่ะมันเส้นเล็กมากสังเกตดูว่างานนี้นี่หนีบไว้เต็มเลยเสื้อสีแดงสีของคุณน้องแดง เออใช่เออว่าเนาะ เออจริงอันนี้แบบสีดอบแล้วนะพี่กุ้งตอนทำมาวันแรกนะแบบแดงดึงมากเขาได้ละได้สองละแปลงถ้าถูกแบ่งด้วยนะอันนี้จะต้องปักให้เต็มถมค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นเสื้อเป็นสีแดงเนาะเราจะต้องไม่ให้เห็นตัวสีแดงเลยแหละจริงๆแล้วนะคะมีคนถามมาเหมือนกันว่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรดีองค์อื่นๆคนอื่นๆล่ะรับไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วว่ารับหมดแหละแต่ว่าลูกค้าที่จ้างนินนะคะจะต้องมีข้อมูลมาให้นินด้วยนะอย่างเช่นว่าเป็นใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยว่าดังคิดถึงจังมาหาสิตาคิดถึงก็มาสิที่ห้องมีขนมมีน้ำมีเกมด้วยนะมีแอร์2ตัวฉันแอลพูออนไลน์ได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ดีต้องได้เยอะๆต้องได้เยอะๆนะ
ลูกค้าจ้างบินวันไหนวะเดี๋ยวนะไม่ใช่จ้างลูกค้าลงคิวไว้แล้วแต่ว่าลูกค้าคุยกับนินวันไหนนะนินจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนินต้องย้อนไปดูใน Messenger ว่านินคุยกับลูกค้าไว้วันไหนกูไม่ใช่ที่เขาขนมมาเล่ากูแล้วมึงมาไม่ล่ะมึงก็มาแหมป้ายเสื้อยังอยู่เลยอ่ะต้องดูไปด้วยปักไปด้วยดูไปด้วยสีขาวแทรกเป็นเงาจริงๆแล้วสีขาวในการปักงานอะใช้อย่าเยอะนะคะใช้เป็นรีเฟล็กสะท้อนบนหน้าพอใช่ไหมเป็นแบบแทรกแทรกพอนะใช่อย่าให้สว่างมากคือจริงๆของจริงๆอ่ะจะไม่สว่างขนาดนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีทั้งไฟมีทั้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูสว่างดูจ้าดูสว่างจ้าต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะเวลาปักลงบนผ้าแบบนี้นะระวังผ้าขาดนะผ้าแบบนี้ขาดง่ายมากถ้าเป็นการโดนเข็มโดนอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนบอกว่าปักลงบนเสื้อผ้าแบบนี้ทำความสะอาดยังไงซักมือจ้ะต้องซักมือนะต้องซักมือนินจะมีวิธีการดูแลรักษาให้นะคะทุกคนเลยที่สั่งสินค้ากับนินนะคะที่สั่งออเดอร์กับนินเงี้ยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าแจ็คเก็ตใดๆอะไรก็ตามคือจะมีวิธีการดูแลรักษาให้วิธีการซักนะคะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะใครที่เคยสั่งออเดอร์จะรู้แหละเพราะว่านินจะมีเป็นกระดาษให้นะคะว่าดูแลรักษายังไงอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยซักได้นะตามปกติแต่เราจะแบบว่าไม่สามารถลงเครื่องได้อะไรแบบนี้ต้องซักมือเอาง่ายๆนะง่ายๆเลยนี่ใส่รีเฟล็กเข้าไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเด็กยืนอยู่ข้างหลังโอ้นกูตบนะโอ๊ยใส่ให้เป็นรีเฟกกระจายหน้าผากเป็นส่วนที่โค้งนะคะคือส่วนที่สูงที่สุดของใบหน้าคือจมูกถูกไหมนะแล้วก็หน้าผากแต่ว่าในจมูกกับหน้าผากอ่ะ
มันแล้วแต่คนบางคนเขาหน้าผากโหนกเขาก็จะโค้งเยอะใช่ไหมคะบางคนจมูกโด่งมากจมูกเขาก็จะสูงเพราะนั้นสองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่กระทบแสงมากที่สุดเนี่ยหนึ่งสองสามโหนกแก้มเพราะนั้นมันก็เลยจะสามารถใส่รีเฟกต์ลงไปได้นะคะขอเอากลับมาแบบนี้ก่อนนะขอกลับมาแบบนี้ก่อนมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งเริ่มหยิบสีใหม่ผิดๆถูกๆปวดหลังขอบคุณค่ะเห็นไลฟ์มันได้ยินเสียงตืดึงตืดึงคนเลยนะคะมีคำถามตรงไหนสงสัยถามได้นะคะนาจาปักผ้าหูถ้ารู้จักนาจาเนี่ย
จะ40แล้วดิกินหนูชาไปปักดีด้วยดีกว่าค่ะจะได้ส่งงานพอเห็นนิ้นปักเรานึกออกใช่ไหมคะว่างานยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะพอเป็นไหมเส้นเล็กนะคะเวลาระยะเวลาในการถมก็จะนานขึ้นนะทีนี้สาเหตุหลายคนชอบถามนินว่าเวลาสอนเวิร์กช็อปทำไมถึงให้ใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะที่ให้ใช้ไหมเส้นใหญ่เพราะว่า1มันถมได้เต็มเร็วกว่า2คือความผิดพลาดหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะน้อยกว่าเพราะว่าด้วยความที่เส้นมันใหญ่อะค่ะถ้าเกิดมีความผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแก้ไขได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มันจะปักเสร็จได้เร็วกว่าการที่ใช้ไหมเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะคือด้วยขนาดของงานด้วยแหละเนาะแต่ถามว่าที่นินสอนในคลาสเทคนิคที่นินสอนไปทั้งหมดมันก็ใช้แบบเดียวกันนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากไหมเล็กเป็นไหมใหญ่เฉยๆสมมติว่าลูกค้าต้องการจะปักเนียบๆก็ไปเปลี่ยนเป็นไหมเส้นเล็กนะขอท้าปักผ้าแบบแม่แซม ฉันต้องไปโกนขนหน้าอกแบบแม่แซมก่อนเปล่าวะงาม นี่คือใต้โต๊ะนี่คือส้นสูง8นิ้วนะที่ใส่อยู่อะแม่แซมเวอร์เวลาปักลงไปบนผ้าสีสดๆอะค่ะพักสายตาบ่อยๆนะสีมันสะท้อนเข้าตาเหลืองแดงอะไรพวกเนี้ยนะพักบ่อยๆพักบ่อยนี่โดดงานมานั่งพิมพ์เลยนะเอาจริงดิฉันจะได้แท็กพี่โฉมสีผมสวยจังค่ะขอบคุณค่ะสีย้อมผมยี่ห้อดิปโซ่สีแดง P25 สีย้อมนะคะไม่ใช่สีกะแดงมากจริงๆแล้วหอมมากด้วยเป็นยาย้อมผมยี่ห้อแรกที่แบบหอมแบบหอมเหมือนเชอร์รี่เลยอะตอนย้อมอะแต่มันแดงมากเลยนะใครที่อยากย้อมผมสีแดงแต่ว่ายังจะต้องทำงานอยู่ยี่ห้อนี้ไม่แนะนำนะมันแดงมากจริงเนี่ยดูดิแดงแบบแดงแบบแดงเฮ้ยเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือใครที่ยังจะต้องทำงานทำการอยู่นะคะแล้วไม่สามารถย้อมสีผมได้ยี่ห้อนี้มองข้ามไปก่อนนะมันแดงจริงนะเพราะโดยปกติอ่ะนี่น่ะย้อมผมสีแดงแล้วมันจะออกมาไม่ค่อยแดงมันจะออกไปแบบบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตลอดเลยเจอยี่ห้อเนี้ยแดงแบบ
สมมติว่าตรงบริเวณไหนนะคะที่เราไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชัวร์ว่าจะให้ไหมมันลงทางไหนเราก็ขีดเส้นเอาไว้นะคือนินจะต้องดูจากต้นแบบของนินนะคะซึ่งต้นแบบที่นินเอามาจาก Google เนี่ยเขาเป็นรูปหล่อสำริดเนาะเขาเป็นรูปหล่อสำริดแต่ทีนี้คือนินจะต้องดูแสงเงาจากตรงนั้นเพราะนั้นคือก็จะปักช้าหน่อยวันนี้มาทันดูปักสดๆอ้าวเจ้าของเสื้อมาสวัสดีค่ะคุณโบวี่อ่ะเก่งเลยทีนี้เจ้าของเสื้อมาดูอันนี้นินแทรกสีน้ำตาลลงไปส่วนที่ดำๆที่สุดเนาะน้ำตาลลงไปเห็นไหมคะเห็นนะเห็นเนาะปะอ่ะมีปากอย่างนี้แล้วกันน่าจะเห็นกลับหัวหน่อยคือปากด้านข้างต้องดูด้านตรงเดี๋ยวมองไม่เห็นเห็นกันไหมไม่เห็นบอกได้นะคะผ้าปักยากไหมคะตัวนี้ผ้าปักไม่ยากค่ะคุณโบผ้าดีมากผ้าแบบใส่สบายอ่ะแต่ว่ายับง่ายนะคะผ้าค่อนข้างยับง่ายนะนินว่าเพราะว่าก่อนปักนินรีดก่อนทีนึงเนาะใช้ไอ้น้ำรีดแต่ผ้าพริ้วมากผ้าดีมากค่ะผ้าดีมากนินว่าใส่แบบไม่ร้อนอ่ะชัวร์เพราะว่าผ้ามันค่อนข้างจะบางแต่นิ่มนิ่มทำไมวันนี้คนดูเยอะจังที่นินเน็บคลิปไว้นะคะคือเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวนะคะแล้วก็นินไม่อยากให้เสื้อของลูกค้าเลอะนะคะเพราะว่าเป็นเสื้อใหม่นินก็เลยม้วนเก็บไว้นะคะเผื่อว่าพอลูกค้าได้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าอาจจะต้องเอาไปซักหรือเอาไปอะไรก่อนใส่หรืออะไรเงี้ยค่ะนินก็ม้วนเก็บไปให้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเลอะแต่ทุกครั้งเวลาปักผ้าบนโต๊ะของนินเนี่ยค่ะนินจะเช็ดก่อนทุกครั้งนะโต๊ะจะแบบสะอาดมากเมื่อก่อนจะปูผ้าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปูไม่ได้แล้วเพราะว่าไหมมันเกี่ยวผ้าข้างล่างก็เลยต้องใช้วิธีการเช็ดโต๊ะทุกวันแทรกสีเข้าไปแล้วโอเคเลยเป็นไรผมตอนนี้มันสะท้อนนะเนาะมันสะท้อนจะไม่ค่อยเห็นนะต้องลงแบบนี้นะแต่ของจริงไม่สว่างนะคะไม่ได้สว่างขาวโพลนนะเดี๋ยวคืนนี้ทำเดี๋ยวรอดูในภาพนิ่งแล้วกันป้ายเสื้อยังอยู่เลย ไม่กล้าแกะอะไรของลูกค้าออกเสื้อใหม่
เดี๋ยวปักให้ส่วนหน้าผากเนาะตัดไปเลยค่ะไม่หรอกคุณโบป้ายสวยอะดิงก็แบบเกรงใจพอใส่น้ำตาลนี้มามันทำให้สีผิวดรอปลงนะคะดินจงใจให้ดรอปลงนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะน่าจะผิวเข้มนะคะแต่ดินไม่ได้อยากให้เข้มมากขนาดนั้นอยากให้หน้าพี่ไข่เขาดูอิ่มๆหน่อยอย่างเงี้ยนะที่บอกคือเมื่อบ่ายๆคุณโบเจ้าของเสื้อส่งรูปมาให้ดูนินแบบโอ้ตกใจเลยเพราะว่าเหมือนมากจริงๆแล้วรูปนั้นนินไม่เคยเห็นด้วยนะคะไม่เคยเห็นเลยอะคือนินหาใน Google เนี่ย Google ก็จะมีแต่แบบรูปที่เป็นหล่อสำริดแล้วหรือว่ารูปที่อยู่ในเหรียญที่เขาห้อยคอค่ะอ่าฮะพอเอามาเทียบกันส่งให้แม่ดูแม่ยังแบบโอ้โอเคแสดงว่าเมื่อวานที่ไหว้ก่อนทำมาถูกทางเพราะว่าตอนที่ไหว้อะค่ะแอบบอกไปนิดนึงว่าถ้าตรงไหนที่ผิดหรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยให้บอกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมนำบัตรช่างปักคุณบอเอาจริงเหรอตายแล้วได้ค่ะไม่ลืมค่ะคือตอนที่ก่อนที่จะปักใช่ไหมคะก็จุดธูปเนาะจุดธูปบอกจุดธูปกลางแจ้งอย่างเงี้ยว่าถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ทําไปแล้วรู้สึกว่าแบบไม่สวยไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเออขอให้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยขอให้มาบอกหน่อยนะจะได้ทําสวยๆอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมากเลยนะคือไม่รู้สิคือว่าอันนี้นิ่งก็เชียร์นะแต่นิ่งรู้สึกว่าแบบไม่มีอุปสรรคใดๆเลยอะไม่ผิดไม่อะไรเลยตั้งแต่เดินเลือกซื้อไหมตั้งแต่วาดตั้งแต่อะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคแสดงว่าชอบเอาจริงค่ะได้ค่ะคุณโบเดี๋ยวนี้ให้ดูคนเลยค่ะทั้งคนปักทั้งงานปักขอบคุณค่ะคุณโบน่ารักมากถึงจะหนีบผ้าไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยขยับนะเพราะว่าผ้ามันจะหลุดนะคะตลอดเวลาผ้ามันจะหลวมจากสะดึงนะต้องคอยขยับนะจ๊ะตึงไปแล้วแก้ได้แต่ถ้าหย่อนไปผ้าถ่วงแก้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาปักต้องคอยสำรวจดีๆม้วนไปเลยจ้ะเดือนหน้าก็ถึงคิวแอปเปิ้ลสื่อรักเราแล้วใช่ไหมใช่แต่เลทนิดนึงนะนะคะคุณทรายเลทไม่นี่แต่เลทเลยอ่ะหัวใจเลทเป็นเดือนเลยอ่ะแต่จะพยายามเร่งทำนะคะค
คนที่ลงคิวไปแล้วหรืออะไรสอบถามได้นะไม่ลืมนะคะไม่ลืมเลยทุกคนเลยจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากลงให้ดูด้วยแหละว่าคิวอ่ะไม่ลืมจริงๆหลายๆคนคิดว่านินลืมนินไม่ลืมนะเพียงแต่ว่าคิวอ่ะมันเลทมันก็เลยต้องรันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคนไหนที่ไม่ชัวร์หรือว่าอะไรเอ๊ะยังรักแล้วรอหน่อย หรือว่าเอ๊ะลืมของผมลืมของหนูลืมของพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ลืมค่ะไม่ลืมเลยนะคะสักคนหนึ่งคนไหนที่แบบว่าให้เลื่อนไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือลูกค้าเขาจะมาหลังไมค์เองเนาะไม่ลืมจริงลูกค้าที่สั่งกานินบ่อยๆอ่ะจะรู้ว่าไม่ลืมไม่ได้ลืมหรอกแต่มันเลทมันก็เลยต้องกระเถิบไปอย่างเงี้ยถึงพยายามจะแบบไม่ป่วยไข้ไงนึกออกว่าไม่ป่วยไข้ไม่ไปไหนทุกวันนี้นะนินอยู่ห้องนะเพื่อนต้องมาหานินนะไม่ใช่ว่านินไปหาเพื่อนไม่ลืมจดไว้หมดแต่คือนินจะไม่ค่อยเอาคิวลงให้ดูนะคะว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยเนาะเมื่อก่อนน่ะเอาลงอยู่แต่ว่าตอนนี้คิวมันเยอะขึ้นแล้วมันจะมีรายละเอียดบางครั้งอ่ะมันเป็นความลับของลูกค้านะคะนินก็เลยเลือกที่จะไม่เอารายชื่อคิวลงแบบเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนถ้าใครตามนินมาใหม่ๆนินจะลงให้ดูว่ามีคิวถึงใครอะไรเงี้ยนะคะตอนเนี้ยเพราะว่าแต่ละท่านก็จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นหรือบางทีเป็นการทำไปเพื่อเซอร์ไพรส์ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางครั้งเนี่ยมันจะมีเขียนในด้านรายละเอียดของราคาหรือว่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปโปรไฟล์พี่ปักได้ไหมปักได้พี่เปิ้ลเอ้ยไม่ใช่พี่เปิ้ลปักได้พี่ทรายคือนี่ก็เลยเป็นถ้าเป็นความลับของลูกค้านี่จะไม่เอาลงนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนจะเป็นการเพื่อเซอร์ไพรส์หรือเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแจ้งนินก่อนได้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยที่นินจำเป็นจะต้องลงรูปทุกวันนะคะเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่อยู่ในคิวรู้สึกว่านินยังอยู่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาจ่ายมาจำกันมาแล้วถูกไหมพอเขาจ่ายมาจำกันมาแล้วเขาไม่ว่าจะ500 1,000 หรือ 2,000 อะไรก็ตามจ่ายมาจำมาแล้วก็ย่อมรองานใช่ไหมคะนินก็ลงให้ดูว่านินอะทำอยู่เป็นการอัปเดตงานของลูกค้าที่ทำอยู่ด้วยแล้วก็อัปเดตงานของลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ก็เลยอ่ะลงแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เป็นเซอร์ไพรส์ไม่อยากให้ลงอะไรอย่างเงี้ยนะนินก็จะใช้วิธีการให้ลูกค้าแอดไลน์มาแล้วนินจะส่งงานลูกค้าทางไลน์แทนแล้วนินก็จะบล็อกลูกค้าท่านนั้นใน Facebook บล็อกการมองเห็นนะคะพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยนั่นทำอย่างนี้บ่อยมากเลยนะจริงๆที่เห็นนินลงๆเนี่ยบางครั้งเขาไปแบบเซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างเงี้ยนินก็บล็อกลูกค้าแล้วลูกค้าก็มาคอนแทคกับนินในไลน์แทนโกงใครไม่ได้เหรอเอกลักษณ์เยอะรับปักตะไคร้ไหมคะรับก็เนี่ยที่ตกล่าสุดอ่ะปักมาตรงระเบียงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะลงคิวอย่างเนี้ยล่าสุดเอ๊ะถ้าพี่ลงคิว1พฤศจิกาพี่จะได้เริ่มปัก1พฤศจิกาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะคะตอนนินเริ่มทำงานใหม่ๆนะใช่ค่ะแต่พอนานวันเข้าผ่านไปปุ๊บคิวมันเลทไปเรื่อยๆวันที่นินลงก็คือวันที่นินรับออเดอร์นะคะว่าจะเริ่มปักประมาณนี้เท่านี้นะคะแต่นินจะบอกลูกค้าทุกคนเสมอว่างานจะเลทเป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือลูกค้าถ้าต้องการจะนำงานไปอย่างเช่นไปให้ของขวัญไปเป็นวันเกิดไปเป็นนู่นนี่นั่นต้องบอกนินก่อนนะคะแล้วนินจะคำนวณได้ว่ามันทันหรือมันไม่ทันนะคะ
พอบางทีเนี่ยอย่างตอนนี้เลทเนี่ยบางท่านเนี่ยจะเข้าแบบเกือบ2 เดือนแล้วคือมันเลทจริงๆอ่ะแขนล่ำเพราะเข็มเพราะอ้วน คือมันเลทมันเลทจริงๆก็นิ่งก็ยอมรับเลยค่ะว่าเลทมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบบขออภัยจริงๆเพราะว่าอย่างแต่ละงานเนี่ยดูสิมันไม่มีแล้วว่างานง่ายอ่ะ มีแต่ยากก็ยากมากแล้วแต่ละงานก็ใช้เวลาเยอะขึ้นแต่ว่าถ้านินจะรับแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันรับตามจำนวนได้เพราะว่ามันง่ายใช่ไหมคะปากกระเป๋าเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายแล้วแล้วงานมันก็เนียบขึ้นไงคะก็เลยต้องขออภัยอันนี้ต้องอธิบายกันก่อนเนาะแสดงว่าคนต้องชอบพี่ไข่แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่านี่รู้สึกว่าไลฟ์นี้มีคนดูตลอดเลยเมื่อก่อนพอสักพักนึงก็จะหายไปละตอนนี้คือมีคนดูตลอดเลยอันนี้ส่วนคิ้วตาจมูกปากนินจะเว้นไว้นะคะนินจะเว้นไว้นี่ใช้วิธีการปักเว้นนะไม่ได้ปักทับแล้วมาด้านทีหลังนะคะอันนี้ใช้ปักเว้นแทนอะไรอ๋อผมไม่เห็นนะเดี๋ยวแต่งจมูกอีกนิดนึงนะคะคืนนี้คิดว่าบริเวณดวงตาน่าจะเสร็จนะ
ันจมูกยากสุดเลยสันจมูกเคยเห็นแต่งานสกรีนเดี๋ยวดูงานปักมือไปบ้างแล้วลองปักขอบคุณค่ะคุณโบคุณค่ะปังนี่คือมือปังปากกาฉันหายไปไหนขอไล่จมูกอีกหน่อยก่อนไปคนลุกหนาวโอเคนะคะอันนี้คือลงไลท์ส่วนสว่างไว้ให้นะส่งสว่างไว้ก่อนนะคะยังไม่เก็บรายละเอียดนะจะได้เห็นเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดพวกตาจมูกนะคืนนี้แถวบนน่าจะเสร็จเนาะครึ่งบนน่าจะโอเคอยู่น่าจะเสร็จนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไลท์นี้ไปก่อนนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะอาจจะเป็นตอนปักผมเพราะว่าหลายคนอยากรู้วิธีปักผมนะคะอาจจะเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนึงตอนปักผมเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีคำถามอะไรตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างก็ได้นะคะด้านล่างใต้คอมเมนต์ในไลฟ์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็เอาลง YouTube เหมือนเดิมนะคะก็เข้าไปดูใน YouTube ก็ได้เนาะถ้าสมมติว่าดูไม่ทันในตอนที่
ไลฟ์ปกตินะคะก็ทุกไลฟ์เลยนี่จะเก็บไว้ในYouTube นะคะก็เข้าไปดูตรงนั้นก็ได้นะคะโอเควันนี้ไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่โชว์ด้วยขอบคุณค่ะคุณโบโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ